สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับปรับแต่งค่านะครับ render setting นะครับสำหรับการ render ภาพออกไปใช้งานนะครับก็ในตัวอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ตัว scene เดิมจาก scene ที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่อง lighting กันไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะมีตัว sun แล้วก็ตัว skylight ที่ผมเซตไว้นะครับทีนี้นะครับอย่างแรกสุดเนี่ยเวลาผมทำงานกับตัว sun sky หรือว่า lighting อะไรสักอย่างนึงสิ่งที่ผมจะดูคือผมก็จะเช็คตัว sampling quality ก่อนว่ามันได้ไหมนะครับตอนนี้ sampling quality มันก็อยู่ระดับ2หรือ3ผมก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการ setting ค่า render กันบ้างนะครับโดยปกติแล้วเวลาเรากดหน้า render view แล้วเรากด render เนี่ยนะครับหุ่นนี้จะทำการสร้าง mantra ขึ้นมาให้นะครับพร้อมๆกับตัวกล้องนะครับอันนี้เราก็เลือกกล้องได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีกล้องก็สามารถกดสร้างแคมีราได้นะครับอันนี้ผมมีกล้องอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าตัว out ตัวนี้นะครับในหน้า out ตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าที่เราไว้เอาไว้ทำงานกับตัว render setting นะครับถ้าสมมติผมลบทุกอย่างทิ้งตรงนี้ไปนะครับแล้วผมลองกด render ดูMantra จะทำการสร้างตัวโนดนะครับ Mantra ขึ้นมานะครับโนดตัวนี้จะเป็น Mantra ที่เขียนว่า Mantra ตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่า Mantra IPR ซึ่งโดยปกติมันคือ Mantra ทั่วไปเนี่ยแหละนะครับก็คือ Mantra คือRender Engine นะครับหลักของ Houdini นะครับซึ่งก็มีอายุมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแม้ว่าต่อไปมันอาจจะถูกแทนที่ด้วย Render Engine ตัวใหม่ที่ชื่อ Karma นะครับแต่ว่ามันจะยังไม่ได้เริ่มใช้นะตอนนี้นะครับยังอยู่ในขั้นตอนการเทสกันอยู่นะครับก็ในส่วนของ Mantra ตัวนี้นะครับ Mantra IPR ตัวนี้นะครับ ก็เป็นตัว Render Engine ที่มีประวัติมาค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับคือมันมีอายุเยอะมากแล้วนะครับเมื่อเทียบกับRender Engine ตัวอื่นมันอาจจะอายุอนามเนี่ยน่าจะพอๆกับตัว Mentor Ray นะครับของ Nvidia นะครับก็ค่อนข้างนานเหมือนกันเมทัลเรย์ก็จะใช้อยู่ในมายาตั้งแต่เวอร์ชันเก่าๆเลย2007เลยแบบนั้นนะครับทีนี้ตัวเมนทราเนี่ยก็จริงๆแล้วเมนทราเนี่ยเริ่มมีการใช้จริงจังเนี่ยก็มาช่วงประมาณสักฮูดินี่11 12อะไรพวกนั้นนะครับทีนี้ก็เมนทราก็อยู่มานานมากจนถึงตอนนี้มันก็ปีที่ฮูดินี่ 17.5 ละมันก็อายุอนามค่อนข้างเยอะนะครับก็มันก็เลยมีตัว engine ซ้อนหลายตัวในตัว mantra ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันมีตัวไหนบ้างแล้วมันใช้งานยังไงบ้างนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับใน mantra เนี่ยตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มี mantra ipr ตัวนี้นะครับไม่ได้กด render ให้มันขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแท็บแล้วก็พิมพ์ mantra ได้นะครับก็สามารถสร้าง mantra ขึ้นมาได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหน้าต่างของ mantra ตรงนี้นะครับพอเราสร้างขึ้นมาเสร็จเนี่ยตรงนี้มันจะถูกปรับโดยอัตโนมัตินะครับให้กลายเป็น Mantra 1นะครับซึ่งจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอันนี้ก็เลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนต่างๆนะครับของ Render Setting เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆแล้วในส่วนของการ Render เนี่ยเป็นเรื่องของความเข้าใจมากกว่าแล้วก็เรื่องของว่าจำได้ไหมว่าแต่ละส่วนมันคืออะไรนะครับมันจะไม่ได้มีเรื่องของอาร์ติสติกหรืออะไรแบบนั้นมันเป็นเชิงของเทคนิคอลเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันทำงานยังไงบ้างนะครับก็เริ่มจากด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นการบอกว่าMantra เนี่ยจะเรนเดอร์นะครับออกไปยังไงบ้างนะครับแบบที่1คือ render to disk ก็คือมันจะทำการเรนเดอร์ตัวนี้นะครับไปเก็บไปที่ฮาร์ดดิสก์ของเราซึ่งอันนี้จะโดยส่วนมากเนี่ยผมจะใช้วิธีนี้นะครับเพราะหนึ่งคือมันจะทำการเรนเดอร์ไปที่เครื่องเลยนะครับก็จะช่วยให้การทำงานเนี่ยมันเร็วขึ้นเพราะมันเซฟลงฮาร์ดดิสก์ไปนะครับส่วน render to mplay นะครับถ้าเรากด render to mplay ปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าสมมติผมกด render to mplay คลิกปุ๊บโอเคแคมีราตอนนี้นะครับคือถ้าสมมติว่าชื่อที่เราใช้มันไม่ใช่แคมีรา1นะครับตอนนี้มันเป็นชื่อ AI User Data ชื่อ RenderCam นะครับผมก็จำเป็นต้องที่จะต้องเลือกกล้องตัวนี้นะครับเข้ามาด้วยคือเลือกให้ตรงนะครับถ้าผมกด Render to Mplay นะครับมันจะต่างกับการ Render to Disk นิดหนึ่งคือมันจะทำการ
ปิด Implementer ขึ้นมา Implement คืออะไรนะครับ Embed คือคล้ายกับตัวเป็นตัว Render Preview นะครับของ Mantra นะครับคือพอเรากด Render ปุ๊บเนี่ย Embed ก็จะทำการ Render ตัวนี้ออกมาให้นะครับซึ่งถ้าคุณ Render เป็น Sequence เราก็พอมา Render เสร็จเนี่ยเราสามารถกด Play เพื่อดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะคล้ายกับตัว Preview Play ทั่วไปนะครับรวมไปถึงมันสามารถดูพาสต่างๆได้ถ้าเราเซตพาสไว้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากถ้าเรากด render to this นะครับสมมติว่าผมกด render to this ไปเนี่ยนะครับคือปกติถ้า render to this เนี่ยมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างขึ้นมาเป็นแท็บขึ้นมาให้นะครับแต่นี้ก็ไม่มีอะไรถ้าสมมติว่า render to this in background บางทีมันอาจจะไปขึ้นใน background ละผมสมมติเรากด render to this in background ปุ๊บเนี่ยนะครับอ๋อเพราะว่าที่ยัง render to this ไม่ได้เพราะว่า1คือผมยังไม่เซต output ตำแหน่งแล้วก็ผมยังไม่ได้เซฟไฟล์นะครับอันนี้คือถ้าจะ render to this เนี่ยมันต้องเซฟไฟล์ก่อนนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าเรา render to this in background เนี่ยนะครับเราสามารถจะมาเช็คตัวมันจะชื่อว่า render scheduler ตัวนี้นะครับมันก็จะมีบอกว่าตอนนี้มัน render อยู่นะตอนนี้จริงๆ render อยู่นะครับที่ผมกด render to this ไปเนี่ยมัน render อยู่เราสามารถกด pause หรือ queue ก็ได้นะครับหรือกด clear object ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัว render scheduler ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ถ้ามันมีการทำงาน render อยู่เบื้องหลังฮูดินี่ก็คือเราสามารถทำงานกับฮูดินี่ไปได้นะครับต่อให้กด render ไปแล้วเราสามารถปรับนู่นปรับนี่ไปได้นะครับโดยตัว render เนี่ยเราสามารถดูตรงนี้ได้ว่ามัน render ไปกี่ตัวแล้วหรือว่าเราจะปรับแต่งตั้งค่า render กันคนละแบบก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยกด render to this ก็ได้นะครับโอเคส่วนคอนโทรลนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับvalid frame range ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการบอกว่าเราจะ render ตั้งแต่ keyframe ถึง keyframe นะครับโดยตอนนี้มันเซตถูกเซตตั้งค่าเป็น render current frame คือมันจะ render แค่ frame นี้ frame เดียวนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเลือกตรงนี้นะครับ render frame range อย่างนี้ผมเซตไปแค่1ถึง2นะครับมันก็จะบอกว่า render 1ถึง2 frameนะครับ1ถึง2เฟรมเท่านั้นแต่ถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าสมมติมี10เฟรมแต่คุณอยากเรนเดอร์แค่2เฟรมนะครับมันจะถูกเซตเป็น1ถึง10โดยอัตโนมัตินะครับวิธีการแก้นะครับก็คือคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็delete channel นะครับมันก็จะสามารถปรับได้นะครับ render with take อันนี้คือการใช้ take นะครับอันนี้ผมยังไม่พูดถึง take ก็จะขอข้ามไปก่อน camera นะครับในการเรนเดอร์คือเราจะต้องเลือก camera ที่เราต้องการทำงานด้วยนะครับว่าตัวแคมเมราที่เราใช้เนี่ยจะเป็นแคมเมราตัวไหนนะครับลำดับต่อมาคือ override camera resolution นะครับสมมติผมขอเซฟไปก่อนทีหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าผมกด render ตอนนี้นะครับที่หน้าตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับฮูดินี่จะ render ในขนาดไซส์ที่1280x720นะครับวันนี้จะทำการเรนเดอร์ไซส์1280x720ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานนะครับสำหรับ Houdini Non Commercial เหมือนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับตัว Apprentice ตัวนี้นะครับมันจะเรนเดอร์ได้แค่1280x720นะครับแต่ถ้าคุณใช้เวอร์ชัน Houdini Indie หรือ Houdini Commercial เนี่ยมันสามารถเรนเดอร์ได้ขึ้นไปเรื่อยถึง 4K 8K ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ Apprentice เนี่ยมันได้แค่1280x720เท่านั้นทีนี้นะครับเวลาเราเรนเดอร์ตัวนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับพอเรนเดอร์มาเรียบร้อยเนี่ยนะฮะถ้าบางครั้งแล้วเราต้องการแค่เทสแสงเทสอะไรเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเรนเดอร์ไซส์เต็มที่1280x720ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเลือกคลิกตรงนี้นะครับ override camera resolution ตอนนี้ถ้าเราบอกว่าเป็น half resolution เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขของมันจะเปลี่ยนเป็น640x360ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของเมื่อกี้นะครับอันนี้จะช่วยได้ในกรณีที่เราต้องการแค่เทสเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าก่อนเรนเดอร์จริงแล้วแค่ติ๊กมันออกมันก็จะกลับไปเรนเดอร์ที่สายใหญ่สายเต็มนะครับแต่ถ้าอยากจะเรนเดอร์เทสเฉยๆซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าซีนมันใหญ่มากผมก็จะเลือกเป็น one third หรือ one fourth หรือเป็น quarter นะครับเป็น one fifth คือมันก็จะเล็กมากเลยนะครับแต่ข้อดีคือมันทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเชฟหลักๆโดยรวมคร่าวๆของมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดแสงจัดเทสอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับมันอาจจะไม่ได้ละเอียดแต่ว่ามันช่วยให้เราเห็นภาพในขั้นตอนของการทำ look development เนี่ยได้ไวกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้ก็ลองเลือกดูได้อันนี้ผมจะเซตไปที่ตรงนี้เพื่อให้มันไวนะครับโอเค
รือว่าถ้าอยากจะเซต specific resolution ที่ต้องการก็เลือกได้นะครับแล้วก็อันนี้กลับไปนิดนึงก็คือในส่วนของกล้องนะครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับก็ในส่วนของกล้องเนี่ยเราสามารถเซตขนาด resolution ที่เราต้องการได้ไปที่ view ของกล้องนะครับเลือกที่กล้องตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ view ว่าอยากจะได้ไซส์ที่เท่าไหร่นะครับกล้องโฟกัสfocal length เท่าไหร่นะครับก็ลองปรับดูได้นะครับ aperture ที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับปรับดูได้ทั้งหมดเลยนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนของการเซตค่า resolution ของกล้องซึ่งมันจะมีผลต่อการเรนเดอร์นะครับทีนี้ลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีแท็บอยู่5แท็บก็คือ image rendering object script driver นะครับimage นะครับจะเป็นส่วนที่เราจะเจอส่วนแรกเลยคือมันจะถามเราว่าเราจะเซฟไปที่ไหนนะครับก็คือ output picture เนี่ยจะเอาเซฟไปที่ไหนหรือเป็นไฟล์ประเภทอะไรนะครับอย่างนี้เนี่ยคือถ้าโดยปกติเราเซตโปรเจกต์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะถูกเซตไปอยู่ในโฟลเดอร์เรนเดอร์ของตัวโปรเจกต์นั้นนะครับซึ่งโปรเจกต์มันคือ .hip ตัวนี้นะครับเราสามารถเซตโปรเจกต์ได้นะครับก็คือกด New Project หรือว่ากด Set Project ได้อันนี้ผมไม่ได้เซตโปรเจกต์ไว้นะครับในกรณีที่ผมต้องการนะครับที่จะเซฟไฟล์ตัวนี้นะครับไปที่ Drive ของผมหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมก็เลือกได้เช่นถ้าผมจะเรนเดอร์ไปที่ Desktop ของผมกด New Folder ขึ้นมานะครับก็เซต Test นะครับโฟลเดอร์ชื่อ Test แล้วก็ Test ใส่เข้าไปทีนี้ มันจะมีทริคนิดหนึ่งนะครับสำหรับการเรนเดอร์image sequence นะครับสำหรับ Houdini ก็คือว่าถ้าคุณต้องการที่จะเรนเดอร์ image sequence สำหรับ Houdini นะครับมาจะต้องมีการพิมพ์ expression หรือพิมพ์โค้ดลงไปนิดหนึ่งเพื่อบอกว่ามันจะทำการเรนเดอร์ sequence แบบไหนนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะใส่ชื่อนะครับแล้วตามด้วยตัวเลขที่มันจะเป็นเช่นเรามีเราต้องเรนเดอร์ 1,000 เฟรมสมมุตินะฮะตั้งแต่1ถึง 1,000 ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้เซตค่าวนี้ไว้เนี่ยเวลาภาพเรนเดอร์สมมติว่าภาพมันชื่อเทสมันก็เป็นเทสtest.1 test.2 test.1,000 ซึ่งบางทีแล้วพอมันไปอ่านค่าครับอย่างในโปรแกรมบางตัวมันเข้าไปอ่านค่าเนี่ย อย่าง After Effects หรือแบบนี้มันอาจจะมีปัญหาเช่นมันจะรันเป็นเฟรมที่1แล้วตามมาด้วยเฟรมที่ 1,000 เลยนะครับเพราะว่ามัน1กันใช่ไหมฮะมันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการอ่านค่านัมเบอร์ที่เขียนนะครับเราจะใช้ตัวเพิ่มเลขเข้าไปด้านหน้าของมันนะครับวิธีการนะครับเช่นถ้าว่าเราบอกว่าเราจะเรนเดอร์ 1,000 เฟรมสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะใส่0ไปด้านหน้า1นะครับสมมติเฟรม1ผมใส่ด้านหน้าของมันเนี่ย3ตัวเป็น0 0 0 1ก็จะไล่ไปเรื่อยครับ0 0 1 0 0 2ไล่ไปเรื่อย0 9 9 9 1,000นะครับทีนี้เวลามันไปรันเข้าเป็น image sequence ในโปรแกรม Composite เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาในการอ่านนัมเบอร์ที่ผิดละนะครับทีนี้วิธีการเรนเดอร์ image sequence ออกไปในลักษณะนั้นนะครับคือเราจะต้องใส่ค่าตรงนี้ลงไปนะครับก็คือ dollar นะครับเราจะใส่ตัว expression dollar f นะครับจริงๆใส่ dollar f อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่โดยปกติผมจะใส่ dollar เลขลงไป dollar f ตัวใหญ่นะครับ dollar f 4ถ้าใส่เนี่ย4มันก็กลายเป็นมี0 number 4ตัวนะครับมี number อยู่4ตัวนะครับเช่น000 1 0 999 1,000 อะไรอย่างงี้เป็นต้นหรือถ้าเป็น5นะครับมันก็เป็น000 1เป็น0 1,000 อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มตัวเลขเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการรันที่ผิดนะครับอันนี้โดยส่วนมากถ้าเราเรนเดอร์แค่ไม่เกิน 1,000 เฟรมก็เป็น $f4 ก็ได้นะครับบางคนจะชอบใช้ dot นะครับเช่น test dot หรือ underscore อะไรแบบนี้เป็นต้นโดยส่วนมากเนี่ยผมจะใช้เป็น dot มากกว่านะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้แบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วโปรแกรม Composite ก็น่าจะอ่านได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันอันนี้ก็ dot ลงไปนะครับหลังจากชื่อหลังจากตัว number นะครับอันต่อมาคือตัว extension คือนามสกุลไฟล์ที่เราจะใช้นะครับคือถ้าบางทีเราไม่แน่ใจว่านามสกุลไฟล์ไหนเนี่ยนะครับลองดูมันมีเป็นไกด์คร่าวๆอยู่ตรงนี้อยู่อันนี้ไม่ขึ้นแฮะก็จริงๆมันน่าจะอยู่ข้างนอกนะครับก็
หลักๆที่ใช้นะครับผมก็ใช้ PNG TIFF นะครับหรือว่า EXR คือถ้าโดยปกติเนี่ยทำงานสำหรับต้องเอาไปคอมโพสิตต่อนะครับหรือส่งให้คนทำคอมต่อที่เป็นเราเรนเดอร์เป็น 3D ไปเนี่ยผมจะเรนเดอร์เป็น .exr เพราะว่ามันเก็บข้อมูล bit depth ได้ละเอียดกว่าแล้วก็ค่าสีต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่านะครับรวมถึงมันสามารถเก็บคอมโพสิตหรือเรนเดอร์พาร์ตต่างๆเนี่ยไว้ได้อย่างไฟล์เดียวเลยนะครับอันนี้ผมก็จะใส่เป็น exr นะครับ test.fo.exr ในลักษณะนี้นะครับแล้วเวลาเรนเดอร์ออกไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น test.0001.exr นะครับ output device นะครับ output device ตัวนี้คือถ้าเป็น infer from file name คือถ้าเราพิมพ์ไฟล์ name อะไรลงไปแล้วแต่เนี่ยมันจะอิงค่าจากตัวนั้นตามนี้นะครับแต่ว่ามันสามารถเลือกได้นะครับนี่คือไฟล์ที่ Houdini support ในการ render ออกไปจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าส่วนมากจริงๆแล้วไฟล์ที่เราใช้ก็คือ .openexr อยู่ดีนะครับก็คือ .exr ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับ png ก็ใช้ในกรณีงานที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับหรือ tiff อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ส่วนมากผมจะใช้เป็น exr มากกว่าเพราะมันสามารถเก็บไฟล์ data ได้ค่อนข้างดีกว่านะครับรวมไปถึงมันสามารถเก็บ com path ได้ด้วยนะครับแล้วก็ create immediate directory ก็คือในกรณีที่มันไม่มี directory อยู่นะครับมันก็จะทำการสร้าง directory ให้โดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้ามีอยู่แล้วมันก็จะใช้ directory นั้นเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยสมมติเราพิมพ์ไปพิมพ์ tab /นู่นนี่นั่นไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับ script rendering frame ก็คือมันจะถามว่าถ้ามันเจอเฟรมที่มีอยู่แล้วจะทำยังไงนะครับอันดับหนึ่งก็คือ override ก็คือเขียนทับไปเลยนะครับอันดับ2คือ skip file ที่มันมีอยู่แล้วอันดับ3ก็คือ skip frame ที่มีภาพอยู่แล้วคือถ้าบางทีมันมีเฟรมแต่ภาพมันไม่เสร็จอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทับไปให้นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็น override existing frame นะครับก็คือทับไปเลยเขียนทับไปนะครับทีนี้แท็บด้านล่างนะครับในส่วนของในหน้า image นั้นจะมีอยู่5แท็บหลักๆก็คือมี output มี extra image pane มี deep output มี crypto map นะครับแล้วก็ meta data นะครับoutput ตัวนี้นะครับก็คือเป็นการเลือก quality นะครับของตัวภาพที่มันจะมี pixel filter แบบไหนหรือว่าภาพที่ได้เนี่ย XR ที่เราoutput ออกไปเนี่ยมันจะเป็นกี่ bit depth นะครับโดยปกติแล้วถ้าถามผม16 bit ก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้ขึ้นไปถึง32 bit ก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าถามผมจริงๆแล้ว16 bit ก็เกินพออยู่แล้วนะครับยกเว้นแต่ว่าพาสบางพาสที่มันเป็นลิเนียร์จริงๆนะครับอย่างเช่นพวก CDEP หรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพาสที่มันไม่มีเรื่องของพิกเซลเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขนาดนั้นนะครับผมก็จะใช้เป็น32 bit ไปเลยนะครับให้มันรันเต็มสตรีมเป็นลิเนียร์ไปเลยนะครับดังนั้นจะใช้16ก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าใช้เป็น32เลยจะดีกว่านะครับส่วนด้านล่างเนี่ยคือค่าsetting นะครับเช่นแกมมานะครับว่าบางทีแกมมาเราเซตแบบนี้ถูกไหมหรือต้องเป็น 2.2 หรือเป็นยังไงนะครับไอตัวแมนทราเนี่ยมันเป็นตัวลิเนียร์อยู่แล้วดังนั้นเราเป็นแกมมา1เลยก็ได้นะครับเพราะเราใช้ XR อยู่แล้วดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรกับการเซตแกมมาไปที่1นะครับ sub pixel output tile render นู่นนี่นั่นนะครับถ้าเราติ๊ก tile render เนี่ยนะครับมันจะทำการเรนเดอร์นะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็ปล่อยไว้ก็ได้นะครับส่วนที่เหลือผมไม่ค่อยได้ไปยุ่งมันนะครับมันก็จะบอกว่า auto generate shadow map auto generate environment map auto generate photon map light point count นู่นนี่นั่นนะครับก็อันนี้ไม่ได้ค่อยยุ่งที่จะดูคือตัวนี้ครับคือ pixel filter ตัวนี้นะครับ pixel filter แต่ละชนิดให้ผลของภาพไม่เหมือนกันนะครับโดยปกติมันจะเซตมาเป็น gaussian นะครับ 2x2 ซึ่งก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าภาพที่เรนเดอร์มาเนี่ยมันบางทีแล้วขอบเคิร์ฟหรือความอะไรคมเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับเราสามารถปรับเป็น Gaussian 3x3 ซึ่งมันจะซอฟกว่าภาพมันจะดูเบลอๆกว่านิดนึงนะครับหรือว่าถ้าใครต้องการให้ภาพความคมมากๆนะครับก็สามารถใช้เป็น Blackman Hanning หรือว่า Cadmorom ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น Sync มันก็จะเพิ่ม Sharpen เข้าไปด้วยส่วนมากเนี่ยผมมักจะใช้เป็นตัว Cadmorom ซะมากกว่านะครับก็มันจะได้คุณภาพที่ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมก็จะเลือกเป็น Cadmorom ในลักษณะแบบนี้ถ้ารู้สึกว่า Cadmorom พิกเซล 3x3 มันเบลอไป
นะครับก็ลดจาก3ตรงนี้เป็น2นะครับคืนนี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราสามารถเข้าไปอ่านได้ในเฮลนะครับถ้าสนใจนะครับก็อันนี้ถ้าก็เช่น2คูณ2ก็ได้นะครับก็จะไวขึ้นมานิดหนึ่งคือพิกเซลฟิลเตอร์เนี่ยมันเป็นการฟิลเตอร์พิกเซลให้ภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงด้วยนะครับบางทีเราภาพคือถ้าเราภาพน้อยเยอะเนี่ยเราก็สามารถเลือกเป็น Ambient Optic Denoiser ก็ได้นะครับมันก็จะทำการเรนเดอร์แบบ Denoise ไปให้นะครับExtra Image Plane ตรงนี้นะครับบางคนอาจจะฟังชื่อแล้วงงนะครับ Extra Image Plane จริงๆแล้วถ้าเป็นโปรแกรมอื่นเขาจะใช้คำว่า AOV Pass หรือบางโปรแกรมก็ใช้ว่า Render Pass อะไรลักษณะนั้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการทำการ Render Pass ต่างๆซึ่งเราเอาไปช่วยในการทำงานคอมโพสิตนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเลือกเป็น ESR เนี่ยนะครับExport Component เนี่ยมันจะ Render PassDiffuse, Reflect, Code, Refract, Volume แล้วก็ Subsurface มาให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเนี่ย Common Component หรือว่า Basic Component เนี่ยถ้าเราเลือก Basic มันก็จะมีแค่ Diffuse, Reflect แล้วก็ Subsurface นะครับก็เลือกได้นะครับแต่โดยปกติเนี่ยถ้าใช้อะไรก็ใช้ตามนี้ผมก็จะเลือกเป็น Common แล้วก็ถ้าไหนไม่ใช้ผมก็ลบทิ้งไปก็คือเลือกสิอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กด Delete ได้เลยส่วนพาร์ทต่างๆนะครับอย่างเช่นเราจะใช้ CDEP แล้วก็เอา Position C ตัวนี้ออกไปคือตัวนี้มันจะไม่เห็นในหน้านี้นะครับไม่ต้องตกใจคือเราจะไปเห็นอีกทีคือในหน้าของ Mplay หรืออะไรแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าเรากด Mplay ดูนะครับสมมติผมกด Mplay ดูตรงนี้นะครับมันก็จะทำการ Render Image ตัวนี้ออกไปให้ผมนะครับใน Mplay ตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับอันนี้ก็จะรัน Mplay ของผมคือ Mplay ของผมเนี่ยนะครับถ้าเราลองดูเนี่ยตอนนี้นะครับมันก็จะมีการเรนเดอร์ตัวนี้ออกมาละนะครับเรนเดอร์ตัวพาร์ทตรงนี้ออกมานะครับภาพนี้ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมี C กับ PC ก็คืออันนี้คือพวกพาร์ทรีเฟกต์อะไรมันไม่เห็นในตัวนี้นะครับ Export มันเนี่ยมันจะถูกเรนเดอร์ไปแต่ว่าอย่าง PC เนี่ยที่เป็น CDEP เนี่ยมันก็จะโชว์เห็นเลยว่าอันนี้มันเรนเดอร์ CDEP ออกมาได้นะครับถ้าเราอยากได้พาร์ทอะไรเพิ่มก็คลิกเรื่องนี้ได้ก็ได้นะครับอย่างอันนี้ผมไม่เรนเดอร์เฟรมเรทแล้วกันเพราะว่าอินเทอร์รัปต์กันผมเลือกเป็น current frame สมมติว่าผมเอา pass shading position หรือว่า shading normal หรือว่า combine lighting direct lighting หรือว่า indirect lighting มานะครับแล้วทีนี้ถ้าผมลองกด render to mplay อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะทำการ render ตัวนี้นะครับออกมาให้ผมนะครับก็จะใช้เวลาถ้าสมมติผมลองอันนี้ผมลองปิดตัว Mplay ไปก่อนนะครับแล้วลองกด Mplay อีกทีหนึ่งนะครับมันจะทำการเรนเดอร์ตัวนี้นะครับไปเข้า Mplay ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะทำการเรนเดอร์ตัวนี้โดยที่มีพาร์ทต่างๆออกมาให้นะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถดูพาร์ทต่างๆที่มันมีได้อย่างนี้ก็จะมีพวก Diffuse Reflect Code อะไรพวกนี้นะครับจากตรงนี้ที่มันเซตไว้ตรงนี้นะครับก็มี PC ก็คือตัว CDEP นะครับมี diffuse นะครับก็มี reflect มี code อันนี้ผมไม่มี code มันก็เลยไม่ทำงาน refract ไม่มีเหมือนกัน subsurface ก็ไม่มี indirect diffuse นะครับ indirect reflect เนี่ยนะครับมันก็จะโชว์ให้เห็นหรือว่า indirect refract นะครับ direct diffuse อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะโชว์ให้เห็นในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะทำการ render ตัวนี้นะครับมาอยู่ในหน้า mpeg คือข้อดีของ mpeg คือเราสามารถดูตัว pass ต่างๆที่เราเซตต่างๆไว้ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็พอปล่อยมาเรนเดอร์จนเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะไล่นั่งดู pass ต่างๆที่มันมีได้นะครับอันนี้ผมเซต override ไว้นะครับมันก็เลยจะค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับก็จะมี pass ต่างๆ normal นะครับposition นะครับ position map direct reflect นะครับก็จะมีออกมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็อันนี้คือ C ก็คือตัว Beauty Pass นะครับคือพาร์ทที่รวมทั้งหมดมานะครับก็พาร์ทตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะ render test ตัวนี้ออกมานะครับแต่ว่าถ้าดูในหน้าตรงนี้มันจะไม่เห็นนะครับต้องมาดูในหน้าของ Mplay อย่างเดียวต้องกด render Mplay เพื่อเช็คดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง Pass มันครบไหมหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็สามารถมาเช็คดูได้นะครับโอเคอันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับต่อไปในหน้า deep นะครับก็คือถ้าคุณใช้คุณ render deep map นะครับ
อันนี้อาจจะถ้าใครเคยรู้จักบ้างนะครับก็คือ Deep เนี่ย Deep มันคือ Deep EXR เนี่ยมันจะทำการเรนเดอร์ในเรื่องของค่าของกล้องเรื่องของแมปต่างๆลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมพูดตรงผมก็ไม่เคยคอมพาสที่เป็นตัว Deep Map เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่เคยมีโอกาสได้ใช้จริงๆนะครับใช้แค่ EXR ส่วนมากก็เกินพอแล้วนะครับแต่ว่า Deep เนี่ยก็ผมคิดว่าในอนาคตคงเริ่มได้ใช้กันเยอะขึ้นนะครับคือมันจะทำการเรนเดอร์กล้องออกไปจริงๆแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยตามเป็น point cloud ไปจริงๆเลยเพื่อเอาไปใช้งานได้นะครับส่วน CryptoMat นะครับอันนี้ CryptoMat เป็น ID แบบใหม่นะครับมันเป็น ID แบบใหม่สำหรับการทำงานคอมมิชชั่นละกันนะครับเพื่อให้การง่ายต่อการทำคอมมิชชั่นมากขึ้นเช่น ในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำ ID Match ออกไปเนี่ยเราจะต้องเลือกID ดวงตา ID อะไรเงี้ยเพื่อให้เราไป select ได้แต่ว่าใน CryptoMat เนี่ยมันทำงานได้ละเอียดกว่านั้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าด้วยวิธีการก็แค่เลือกง่ายๆคือกดเลือก CryptoMat Layer กดบวกเข้ามานะครับแล้วก็เลือกว่า property ที่เราจะเอาเนี่ยเราจะเอาเป็น object ตามชิ้นไหมถ้าเป็นถ้า object name ก็คือมันมี object กี่ชิ้นมันก็จะทำการใส่สี ID ลงไปตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับว่า CryptoMat มันเป็นยังไงหน้าตาของ CryptoMat นะครับมันจะเป็นออกมาในลักษณะประมาณนี้นี่คือ CryptoMat นะครับมันจะคือถ้าเรามี object กี่ชิ้นแล้วเราเลือก CryptoMat เป็น object name เนี่ยมันก็จะใส่สีลงไปตามแต่ละ object ไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วเวลาเราเข้าโปรแกรม composite เนี่ยนะครับอย่างใน Nuke นะครับก็หรือว่า After Effects นะครับเราก็สามารถที่จะทำงานกับ CryptoMat ได้นะครับอย่างในนุกเนี่ยเขาก็จะมีตัวโนดที่เอาไว้ทำงานกับ CryptoMat เลยนะครับหรือว่าถ้าคุณไปทำงานกับ After Effects มันก็สามารถแยก CryptoMat ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็อันนี้ลองเล่นดูได้แต่ส่วนมากผมก็จะใช้ CryptoMat เพราะว่ามันง่ายนะครับถ้าเลือกเป็น Material เนี่ยก็คือมันมี Material กี่ชิ้นมันก็จะแยกสี ID ของตามแต่ละ Material ไปเช่นสมมติผมมี Material 4ตัวมันก็จะมีสี4สีนะครับให้เราไปเลือกได้ในComposite โปรแกรมคอมโพสิตนะครับเพื่อที่จะบอกว่ามันจะทำงานยังไงนะครับก็อันนี้ผมปิดไปก่อนนะครับ Metadata ในกรณีที่ต้องการระบุไปเลยว่าแบบเอ้ยงานชิ้นนี้ผลิตโดยใครอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตรงนี้มันก็จะเซฟ Metadata เก็บไปไว้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละในเรื่องของESR ก็จะมีนิดนึงคือเรื่องของ compression นะครับแต่โดยปกติเนี่ยจริงๆแล้วที่เขาเลือกมาให้เป็น single scalar ก็โอเคอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันก็ได้นะครับในหน้าของตัวนี้นะครับในหน้าของ image จะเป็นเรื่องของการ save ไฟล์การ export ไฟล์ออกไปมากกว่านะครับทีนี้เรามาดูส่วนของ rendering กันดีกว่าอันนี้จะเป็นส่วนที่เราจะอยู่กับมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับในหน้านี้จะเป็นตัวกำหนด quality ในการ render ของเรานะครับ อย่างแรกสุดคือมันจะมีเรื่องของในหน้า sampling เนี่ยแรกสุดด้านบนเนี่ยจะเขียนว่า render engine อย่างนี้ผมบอกไว้นะครับก็คือ Mantra เนี่ยมันอยู่มานานมากแล้วมันก็เลยมีตัว render engine ในตัวของมันเองเนี่ยหลายตัวนะครับก็มี micro polygon rendering นะครับมี ray tracing มี micro polygon physical base นะครับ physical base rendering photon map generation นะครับmicro polygon เนี่ยเป็นการ render แบบเก่ามากเลยคือ Mantra render basic แบบสุดๆเลยเนี่ยนะครับเป็นแบบธรรมดาที่สุดเนี่ยคือแบบนี้ข้อดีคือมันเรนเดอร์ได้เร็วกว่าแบบอื่นข้อเสียของมันคือมันเวลาเรนเดอร์งานที่มันต้องให้เป็น physical accurate คือมีความถูกต้องเที่ยงตรงของแสงมากหรือเที่ยงตรงของเชเดอร์ที่ตามหลักความเป็นจริงมากเนี่ยMicro Polygon จะทำไม่ได้นะครับดังนั้นมันก็อาจจะภาพที่ได้มันอาจจะไม่ได้สวยและสมจริงเท่าไหร่นักแต่ถามว่าถ้าคุณเจอซีนแบบง่ายๆเป็นเราต้องการ reflect ธรรมดา diffuse ธรรมดาเนี่ย Micro Polygon รันได้ปกติเลยแล้วมันเร็วมากนะครับส่วน ray tracing เนี่ยเรามาใช้ในกรณีที่คือเอาง่ายว่าสมัยก่อนเนี่ยมันยังเป็น ray tracing อยู่นะครับก็แบบเนี้ยมันก็จะกินเวลาค่อนข้างนานนิดนึงสำหรับ ray tracing นะคือมันจะ trace ray ออกไปเป็นเส้นๆออกไปเป็นจุดๆๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทำการ render ภาพทั้งหมดออกมาข้อดีคือ quality แสงที่ได้มันดีนะครับดีกว่าแบบ micro polygon rendering ข้อเสียคือมันช้ากว่าค่อนข้างเยอะเพราะมันคือการคำนวณแสงจริงๆนะครับส่วนอันดับต่อมาคือ Micro Polygon Physical Base Rendering กับ Physical Base Rendering ส่วนมากเนี่ย Ray Tracing เนี่ยสมัยนี้เนี่ยนะครับ
ในหุ่นนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราจะใช้ตัวเป็นที่ชื่อว่า physical bed rendering นะครับเพราะว่าทั้ง shading ก็ดีทั้ง lighting ก็ดีเนี่ยของเราเนี่ยมันทำงานเป็น physical bed rendering เกือบทั้งหมดหรือ PBR เกือบทั้งหมดแล้วดังนั้นเราก็เลยจะใช้ตัวนี้เพื่อให้มันสามารถทำงานได้เข้ากันอย่างเต็มที่นะครับส่วนมากโดยปกติแล้วผมจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าต้องการให้มันเร็วขึ้นจริงๆผมก็จะใช้เป็นไมโครโพลีกอนถ้าแบบซีไม่ได้ซีเรียสกับอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับนี่ผมก็จะเลือกเป็นphysical bed rendering นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี่โอเคก็ถ้าลองเรนเดอร์ดูนะครับอันนี้เป็น physical bed rendering แต่ถามว่ามันต่างกับ ray trace มากไหมมันก็ไม่ได้ต่างเพราะว่าหลักการมันทำงานอยู่แบบเดียวกันแค่ physical bed เนี่ยมันทำงานกับ lighting กับ shading เนี่ยได้ถูกต้องมากกว่าแค่นั้นเองนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะช้ากว่าตัว micro polygon อยู่นะครับแต่ว่า quality ที่ได้มันจะดีกว่าในเรื่องของการสะท้อนการ bouncing light นู่นนี่นั่นนะครับก็จะดีกว่าค่อนข้างเยอะในกรณีที่เราต้องการ depth map ด้วยหรือ depth of field ด้วยก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้นะครับ Mantra ก็จะทำการ render depth of field เนี่ยตัวเนี้ยไปให้ด้วยนะครับก็คือถ้ามันมี depth of field set ไว้ที่กล้องนะครับมันจะทำการ render depth of field ไปด้วยนะครับก็คือภาพจะมีการชัดตื้นชัดเบลอโดยอัตโนมัติเลยแต่ส่วนมากเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยใช้รวมไปถึง motion blur ด้วยนะครับเพราะว่าอย่าง motion blur หรือ depth of field เนี่ยเราสามารถไป render path ตรงนี้มาช่วยได้อยู่แล้วนะครับใน extra image plane เนี่ยนะครับมันจะมีพาสตรงนี้อยู่นะครับก็สามารถเอาตัว position ไปได้อยู่แล้วนะครับรวมถึงถ้าอย่างถ้าสมมุติว่าผมต้องการพาสพิเศษหน่อยนะครับมันก็จะมีพาสอย่างตัวเวกเตอร์นะครับ motion vector อะไรพวกนั้นซึ่งเราสามารถจะเอาพาส motion vector เนี่ยนะครับนอกจากตัวนี้เนี่ยเรามีพาสซ่อนอยู่นี้อีกนะครับเยอะมากเหมือนกันก็สามารถจิบไปใช้ได้นะครับเพราะบางอย่างอย่างเช่นตัว motion vector เนี่ยนะครับอาจจะต้องทำขึ้นมาเองนะฮะอาจจะต้องทำขึ้นมาเองอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องมาสร้างขึ้นมาเองโดยใช้ take หรืออะไรพวกนั้นนะครับแต่นี้เราจะไม่ได้พูดถึงมันนะครับก็มันก็จะมีอย่างตัว position c ก็คือตัว c depth ตัวนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นผมไม่ค่อยเรนเดอร์นะครับไม่ค่อยที่จะเรนเดอร์ motion blur หรือ depth of field ออกไปเพราะว่า1คือมันจะติดออกไปโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็ไปคอมมันจะยากทำงานยากนะครับผมก็มักที่จะเรนเดอร์พาร์ทออกไปแล้วก็ไปคอมโพสิตอยากจะได้ depth of field ชัดตื้นชัดลึกแค่ไหนเนี่ยผมไปคอมเอานะครับเช่นเดียวกันกับ motion blur อยากได้ motion blur ให้มันมี motion blur ชัดตื้นชัดลึกให้ motion blur มีการสั่นไหวแค่ไหนก็ไปคอมเอานะครับเหมือนกันทีนี้ใน sampling ตัวนี้นะครับก็ใน pixel sampling ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าอยู่นะครับ pixel sampling เนี่ยคิดง่ายๆว่ามันเป็นการประมวลผลนะครับให้ผลภาพที่ได้เนี่ยมันมีควอลิตี้ที่ดีขึ้นนะครับคือง่ายๆว่าถ้าเราเพิ่มค่าเนี่ยน้อยก็จะลดน้อยลงนะครับแค่นั้นเองก็คือโดยปกติแล้วรวมไปถึงเรื่องของขอบการเรนเดอร์เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเรนเดอร์สมมติว่าผมไปปิดฉากออกนะครับสมมติผมปิดแบ็กดรอปออกไปนะครับแบบนี้แล้วผมลองดูตรงนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะลองกลับไปที่เอาผมติ๊กoverwrite camera resolution ออกไปก่อนนะเพราะบางทีแล้วเนี่ยสมมติว่าผมดูแล้วว่าเฮ้ยมันมีรอยหยักเกิดขึ้นแบบเนี้ยถ้าดูไกลๆอย่างเงี้ยโอเคไหมเกิดมันไม่โอเคนะครับเราอาจจะจำเป็นต้องเพิ่มค่า pixel sample ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ quality ที่ได้มันโอเคขึ้นในส่วนของตรงนี้อย่างสมมุติว่าตอนนี้เป็น 3-3 ถ้าผมลองปรับไป1:1นะครับก็จะเห็นว่า quality ของไอ้ตัวนี้มันจะแบบค่อนข้างแย่เลยนะครับแต่ว่าถ้าปรับไป6:6นะครับปรับไป6:6เนี่ย quality ในส่วนของการเกลี่ยนะครับเกลี่ย edge ตรงนี้ให้มันโค้งให้มันดูสมูทสวยเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วก็น้อยมันก็จะน้อยลงด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราปรับเนี่ยเราต้องปรับคู่กันไปนะครับก็ปรับเลขไหนก็อีกเลขหนึ่งก็เหมือนกัน pixel sample เนี่ยเป็นตัวกำหนดความละเอียดของตัวนี้นะครับถ้ารู้สึกเราเริ่มรู้สึกว่ารอยหยักมันเริ่มมีก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปนิดนึงนะครับในส่วนว่าเรื่องของ noise นี่เป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็คือถ้าสมมติเราเรนเดอร์มาแล้วเราเจอ noise ในลักษณะแบบเนี้ยนะครับ
อาจจะไม่ได้เรื่องของเป็นเรื่องของ pixel sample อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของตัวพวก ray sample ตรงนี้ในการคิดค่าด้วยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่ามันทำงานยังไงนะครับvariance color space นี้เป็นเซตไว้ตรงนี้มันอยู่แล้วก็ปล่อยมันไว้ได้นะครับพวก ray setting ต่างๆเนี่ยตอนนี้อาจจะดูงงมากนะครับในตอนแรกเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันทำงานยังไงนะครับก็คือminimum ray sample คือ ray คือแสงที่มันยิงไปลำแสงที่มันยิงไปแต่ละตัวเนี่ยคือมันจะยิงทำการยิง ray ออกไปเนี่ยแต่ละจุดพิกเซลนะครับคือพอ ray ไปโดนจุดพิกเซลมันก็จะทำการสร้างภาพขึ้นมานะฮะดังนั้นถ้าค่า ray sample มันน้อยหมายความว่ามันจะมี ray ที่ยิงออกไปเนี่ยไม่ได้เยอะมากนักนะครับพอ ray ไม่ได้เยอะมากนักเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า noise เกิดขึ้นมาถ้าเราเพิ่มค่าของ ray sample ตรงนี้สมมติว่าผมเพิ่มไปสักไม่รู้18นะครับถ้าเทียบกับภาพเนี่ยนะครับมันจะคำนวณนานขึ้นมันจะใช้เวลาในคำนวณเนี่ยนานขึ้นแต่ว่าคุณภาพในการเรนเดอร์ภาพไฟนอลสุดท้ายเนี่ยมันจะดีกว่าแล้วก็น้อยต่างๆมันจะลดน้อยลงไปมากกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมันจะใช้เวลาในการคำนวณเนี่ยนานมากขึ้นมันจะยิงออกไปเยอะยิงเรียไปเยอะกว่าปกตินะครับก็ส่วนมากมินเรย์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ปรับผมจะปรับที่แม็กซ์เรย์อย่างเดียวนะครับก็จะอย่างนี้ก็จะเห็นว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยมันจะดูดีกว่าเมื่อกี้นะครับแต่มันก็ยังมีน้อยอยู่ในส่วนของพวกรีเฟกต์เดี๋ยวเราจะอธิบายการทำงานของมันอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ลองปรับได้แต่ส่วนมากผมจะเลทเซตไปที่9คือค่ามาตรฐานเขาก่อนนะครับแล้วผมจะมาดูด้านล่างตรงนี้นะครับ noise level นะครับในบางครั้งถ้าเราเจอ noise เยอะเนี่ยนะครับ noise level เนี่ยมันจะเป็นตัวกรองน้อยนะครับคือตอนนี้มันเซตอยู่ที่จุด01ลองนึกถึงเราเป็นตะข่ายอะครับแล้วเรามีของตกลงมานะครับเราต้องการแค่หรือว่าเราซื้อปลามาตัวหนึ่งแล้วเราต้องการแบบพวกให้สิ่งของที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันออกไปให้หมดนะครับเช่นพวกน้ำพวกอะไรพวกเศษซากอะไรพวกเนี้ยถ้าเราปรับค่าตรงนี้นะครับพูดยังไงอาจจะงงสมมติว่าผมคั้นน้ำแอปเปิลแล้วกันคั้นแอปเปิลแล้วผมไม่อยากให้มันมีกากหรืออะไรออกมาเนี่ยถ้าเป็นปกติเราจะใช้ผ้าขาวบางหรือว่าตะข่ายกรองเลยพวกนั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ noise level คือมันจะเป็นตัวเอาไว้กรองน้อยคือถ้าค่ามันยิ่งน้อยมากเท่าไหร่มาความว่ารูในการกรองมันจะเล็กมากขึ้นพอรูในการกรองเล็กมากขึ้นเนี่ยพวก noise ต่างๆที่มีเนี่ยมันจะโดนกรองพวกที่เป็นเม็ดๆเนี่ยมันจะโดนกรองออกไปจนเหลือแต่ noise เม็ดเล็กๆจริงๆนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการ quality ที่ดีขึ้นเราสามารถมาลดค่าในส่วนของ noise level ตรงนี้ลงมาได้นะครับเช่นจาก01อาจจะเป็น005อะไรแบบนี้เพื่อให้คุณภาพที่ได้เนี่ย noise มันลดน้อยลงหรือไปเพิ่มค่า ray sample ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของ noise เนี่ยมันลดน้อยลงก็ได้นะครับอันนี้ทำงานไปคู่กันนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็น global quality diffuse quality surface quality reflection refraction volume นะครับพวกนี้คือ เป็นการปรับคุณภาพนะครับของตัวสิ่งที่เราทำงานอยู่อย่างตัวนี้นะครับในซีนของผมตัวนี้ผมไม่มีsurface สิ่งที่ผมมีนะครับผมมี diffuse คือมีแสงมีเงามีสีใช่ไหมครับแล้วก็มี reflect คือมีตัวสะท้อนมีพวกของมันวาวแต่สิ่งที่ผมไม่มีคืออะไรครับ surface ผมมีไหม surface คือพวกที่เป็นเหมือนแสงใต้ผิวหนังมีไหมถ้ามีการเรนเดอร์ผิวคนผมอาจจะเปิดตรงนี้แต่อันนี้ผมไม่มีผมก็ปิดมันไปได้เลยเพราะว่าถ้าเปิดไว้เนี่ยมันก็จะทำงานหนักขึ้นนะครับในส่วนนี้โดยที่ไม่มีประโยชน์อะไร refraction คือพวกวัตถุใสมีไหมถ้าไม่มีก็ปิดไปนะครับ volume มีไหมพวกควันพวกไฟมีหรือเปล่าถ้ามีควันไฟอะไรเงี้ยคุณอาจจำเป็นจะต้องเพิ่มค่า volume ตรงนี้ขึ้นมาผมก็ปิดไปนะครับ volume step rate volume shadow พวกนี้ไม่มีเลยเพราะผมไม่มี volume ในฉาก stochastic transparency อันนี้จะใช้ในกรณีที่ว่าถ้าเราเรนเดอร์พวกวอลลุ่มหรืออะไรที่มันมีการทะลุหรือการบางออกไปเนี่ยแล้วมันมีการซ้อนกันอะไรพวกนั้นนะครับเราจะเปิดตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ของผมไม่มีผมก็จะติ๊กออกไปเลยนะครับทีนี้จะเห็นว่าการเรนเดอร์มันจะไวขึ้นนะครับมันจะไวขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ต้องคำนวณในส่วนต่างๆที่มันไม่มีอยู่แล้วในฉากเช่นมันไม่มี refraction มันไม่มีวอลลุ่มไม่มี subsurface ดังนั้นอะไรที่มีในฉากนะครับสมมุติว่าคุณใช้เชดเดอร์แบบไหนที่มันมีค่า attribute subsurface มี refraction อะไรเนี่ยเราอาจจะจำเป็นจะต้องมาเปิดตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มี
ก็ไม่ต้องเปิดเพราะว่ามันจะทำให้เครื่องมันทำงานหนักขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยควอลิตี้ตรงเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าควอลิตี้นี่เป็นไงครับมันยังมีน้อยในส่วนของรีเฟล็กเราอาจจะจำเป็นจะต้องเพิ่มค่าของรีเฟล็กชันขึ้นไปเช่นผมเพิ่มรีเฟล็กชันขึ้นไป3นะครับในการทำงานของรีเฟล็กชันตัวนี้มันก็จะทำงานละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็น้อยมันก็อาจจะถูกกรองออกไปนะครับคือน้อยมันจะลดน้อยลงไปนั่นเองนะครับแต่ว่าการทำงานอย่างนี้มันก็จะทำให้มันทำงานได้เขาเรียกว่ามันก็จะช้านะครับมันก็จะช้าค่อนข้างช้าขึ้นในระดับหนึ่งก็จะเห็นว่าน้อยต่างเนี่ยที่เป็นเม็ดๆตรงนี้มันก็จะเริ่มน้อยลงไปนะครับพอ reflection quality มันเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือถ้าเรารู้สึกว่า quality ตรงนี้มันยังไม่โอเคกับเราเราอาจจะเพิ่มglobal quality ตรงนี้ขึ้นไปก็ได้ในส่วน diffuse quality นี่คือ quality ของแสงของเงาที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึง quality ของตัวการ render สีต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับก็เราสามารถปรับเพิ่มค่า diffuse ขึ้นไปได้ในกรณีที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคนะครับจำไว้เสมอว่าอันไหนใช้เปิดอันไหนไม่ใช้ปิดนะครับเพราะไม่งั้นมันจะหนักมากในส่วนของ sample ตัวนี้นะครับผมก็จะแนะนำว่าให้อันไหนใช้จริงๆเราถึงจะเปิดมันขึ้นมานะครับหรือถ้าควอลิตี้มันไม่ดีจริงๆก็จะเพิ่มค่า max ray ขึ้นเพิ่ม global quality ขึ้นหรือว่าลดค่าตัวเลขของตัว noise level ลงเพื่อทำให้น้อยมันหายไปจริงๆแล้วใน Houdini เนี่ยนะครับถ้าเราลองกดตัว help ของเขาเนี่ยที่เป็นเครื่องหมาย question mark ตรงนี้นะครับมันจะทำ Houdini จะทำการเปิดตัวนี้ขึ้นมาซึ่งมันจะมีตัวหนึ่งนะครับคือ sampling and noise เนี่ยนะครับถ้าเรากดหน้า sampling noise เนี่ยมันจะมีการอธิบายนะครับว่าวิธีการหาค่าน้อยหรืออะไรอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงวิธีการจัดการกับ noise นะครับวิธีการ remove noise เนี่ยสมมติผมเลือกremove noise มันจะอธิบายเป็นแผนผังเลยว่าเราต้องคิดคำนวณ noise ยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะปรับมั่วอันนี้เพิ่มไปนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าถ้าเราลองมาดูในส่วนของตัวนี้จริงๆเนี่ยนะครับมันอาจจะค่อนข้างช้านิดนึงนะครับเนี่ยนะครับคือมันจะบอกเลยวิธีการคิดคำนวณค่าว่าอย่างถ้า motion blur มีการ blur แล้วเป็นน้อยเกิดขึ้นเนี่ยหมายความว่าต้องเพิ่มค่า pixel sample เข้าไปหรือว่าถ้า depth of field นะครับเช่นเดียวกันมีการแบบเป็นน้อยขึ้นเลยขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเพิ่มค่า pixel sample ขึ้นไปนะครับอย่าง edge เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่า edge มันมี area คือมันมี artifact คือมันไม่ดูไม่ smooth อะครับเหมือนที่ผมให้ดูเนี่ยเราก็เพิ่มค่า pixel sample เข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอตรงส่วนของเงาเนี่ยมันมีน้อยเกิดขึ้นเยอะนะครับให้ไปเพิ่มค่าของlight sample ในส่วนของไฟขึ้นไปจริงๆแล้ว3ถึง5เนี่ยโอเคแล้วนะครับแล้วคุณมาลดค่าในส่วนของ noise level ลงได้นะครับแล้วอย่างอันนี้นะครับถ้าเราทำวัตถุใสนะครับแล้วเรามีพวก noise เกิดขึ้นเยอะนะครับพวกเนี่ยอย่างพวกควันพวกอะไรพวกนี้พวกเนี่ยพวกวัตถุใสตรงนี้นะครับที่มันมี noise อยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มค่าของ light sample ตรงนี้เข้าไปได้ด้วยนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็น direct shadow หรือ direct reflect หรือว่า direct refract พวกเนี้ยให้เพิ่มค่าในส่วนของ light sampling เข้าไปนะคือมันจะอยู่ที่ตัวไฟนะครับก็ถ้าเราลองดูมันจะอยู่ในตัว out object ตรงนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ที่ตัวไฟนี้นะครับถ้าเราไม่มีพวกแสง indirect light เลยนะครับจากพวก environment light หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เพิ่มค่าตัว sampling quality ตัวเนี้ยของไฟอย่างเดียวเลยแต่ถ้ามันมีการ bouncing ของแสงเข้ามานะครับเราจะต้องเพิ่มค่าในส่วนของ sampling ต่างๆเข้ามานะครับตรงนี้พวกนี้เข้ามาด้วยก็คือตัวนี้ผมมองว่าเขาอธิบายไว้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็เรามาดูได้เลยว่าเอ้ยถ้ามันมีตัว noise แบบนี้นะครับอย่างตัว indirect เนี่ยฮะที่เป็นพวก bleed color ตรงนี้นะครับถ้ามันมีเนี่ยเราต้องเพิ่มค่า indirect ray เข้าไปนะครับหรือว่าเนี่ย indirect reflection นะครับก็เพิ่มค่า reflection ray เข้าไปอันนี้เพิ่มค่า diffuse ray นะครับอันนี้เราจะเขียนว่าเป็น diffuse นะครับ diffuse sample ก็เพิ่มเข้าไปได้อันนี้คือในกรณีที่เรามี indirect นะครับแต่ถ้าอย่างในซีนเนี้ยของผม indirect มันจะมีแค่ reflection กับตัว diffuse ผมก็เพิ่มแค่2ตัวนั้นอย่างเนี้ยฮะถ้าเราเห็นเนี่ยถ้ามันไม่พอเราก็เพิ่มตัวค่าของตัวนี้นะครับพวกนี้คือ indirect sampling ทั้งนั้นเลย
นะครับถ้า direct sampling คือไปปรับในไฟอย่างเดียวนะครับถ้าปรับ indirect คือปรับที่ตัวนี้ล้วนๆนะครับถ้าเรารู้สึกว่า indirect ในส่วนของเนี่ย reflect พวกนี้ที่มันสะท้อนกันเองเนี่ยนะครับเราจะต้องเพิ่มค่าตรงนี้ขึ้นหรือว่าถ้าเราเจอในส่วนของเงาอะไรพวกนี้นะก็เพิ่มค่าของตัว diffuse quality ตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคอันนี้ผมเปิดให้ดูนะครับก็อย่างในวอลลุ่มนะครับถ้าเราเรนเดอร์วอลลุ่มมาแล้วแบบมันมี noise เยอะเนี่ยนะครับก็ปรับ stochastic sample เข้าไปนะครับแล้วก็ปรับ noise level ให้ลดน้อยลงมาก็ช่วยได้นะครับอันนี้คือ direct นะครับแต่ถ้าเป็นมันเป็น indirect light ที่มันกระแทกขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับก็ปรับเพิ่มค่า indirect ของตัว volume ขึ้นไปได้เช่นเดียวกันกับ subsurface นะครับก็เหมือนกันนะครับถ้า subsurface เนี่ยมันเจอพวกนี้ก็ปรับค่า single scatter ก็คือ subsurface เข้าไปนะครับตอนนี้ก็เพิ่มเข้าไปมันจะช่วยได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วกลับไปดูตัวนี้ของเราต่ออันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากคือถ้าเป็น direct เรียงเดียวเนี่ยปรับค่า sampling ของไลท์ขึ้นมาเลยนะครับจะ 3-5 ขึ้นไปก็ได้นะครับส่วนถ้าเรารู้สึกว่ามันยังมีน้อยอยู่ในกรณีที่ปรับค่าไลท์ sample แล้วยังมีน้อยอยู่เนี่ยนะครับในส่วนของต่างๆเนี่ยเราต้องแยกให้ออกนะครับคือถ้ามันเป็นส่วนของเงาพวกของแสงส่วนของแสงเนี่ยปรับค่า diffuse quality ขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของการสะท้อนเนี่ยก็ปรับ reflectถ้าวัตถุใสก็ปรับ refract ถ้าเป็นพวก subsurface ก็ปรับที่ SSS quality นะครับถ้าเป็นพวก volume ควันไฟก็ปรับที่ volume อันไหนไม่ใช้ปิดนะครับเพราะไม่งั้นมันทำงานหนักขึ้นนะครับในส่วนของ limit ตัวนี้นะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูนิดหนึ่งดีกว่าเพราะว่าอันนี้จะอธิบายค่อนข้างยากนะครับผมเปิด limit อ่ะเปิดลิมิตให้ดูลิมิตคือตัวที่จะบอกว่ามันจะทำงานมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งมันจะมีค่าหลักๆถือ2อย่างคือมี reflect limit นะครับ reflect limit กับ refract limit นะครับreflect limit คือบอกว่ามันจะมีการสะท้อนกันไปมากี่รอบนะครับอย่างเนี้ยที่ถ้าเป็นลูกกล้องตัวนี้นะครับมันก็จะเห็นว่าถ้า reflect limit เป็น1มันก็จะสะท้อน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งสะท้อนกันไปมาเรื่อยๆถ้าเราเจอช็อตที่มันเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นเหมือนห้องกระจกสะท้อนกันทั้ง2ด้านเนี่ยนะครับถ้าเราค่า reflect limit เป็น2เนี่ยเราก็จะเห็นมันสะท้อนกัน2ครั้งแต่ถ้าเรา reflect limit เป็น10มันก็จะสะท้อนลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับส่วน refract limit ก็จะคล้ายๆกันก็คือมันจะถ้ามันมีวัตถุใสมันจะทะลุวัตถุใสไปกี่ชั้นเช่น1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่า refract limit ลึกเข้าไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้นะครับ refract limit เป็น5 refract limit เป็น2 refract limit เป็น10นะครับก็จะลึกเข้าไปเรื่อยในลักษณะแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัววัตถุใสซ้อนกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้า refract limit มันน้อยนะครับแต่ว่าวัตถุซ้อนมันเยอะเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นสีดำนะครับในลักษณะแบบนี้ส่วน diffuse limit นะครับอันนี้เอาไว้คำนวณเรื่องของ bouncing อย่างเดียวเลยนะครับถ้าดูภาพนี้มันอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆกดเข้าไปดูในเฮลได้ก็คือถ้า diffuse limit เป็น0เนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของการคำนวณการ bouncing ของแสงที่เกิดขึ้นนะครับมันจะไม่ค่อยสมจริงผมจะแนะนำว่าให้เปิด diffuse limit ขึ้นไปสักประมาณ3หรือ4เพราะว่าถ้าเกิน4เนี่ยมันแทบจะไม่เห็นผลอะไรละนะครับก็อันนี้ผมลองเปิด อย่าง refract limit ของผมเนี่ยมันสะท้อนไม่เยอะขนาดนั้นแน่นอนนะครับผมมันจะมีแค่2หรือ3ส่วน refract ไม่มีก็ปิดไปเลยนะครับแล้วก็ diffuse limit เนี่ยผมจะเพิ่มมาสัก4นะครับอันนี้ผมก็จะลองกด shift แล้วก็ลากมันจะเป็นการกำหนดกรอบนะครับแต่ว่าถ้า shift แล้วลากทั้งตัวมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้มันอาจจะไม่มีวัตถุสะท้อนอื่นอยู่ผมก็จะกลับไปเปิด backdrop ของผมหน่อยนะครับเปิดตา backdrop ขึ้นมานะครับเพื่อให้มันสะท้อน backdrop ไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราเปิดอย่างพวกค่าของตัวพวกลิมิตอย่าง diffuse limit เข้าไปเนี่ยมันจะทำการสะท้อนเนี่ยแสงตรงนี้เข้าไปด้วยกันเองด้วยนะครับทำให้ภาพที่ได้มันจะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็จะใช้เวลามากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้เปิดนะครับเพื่อให้มันสวยงามขึ้นนะครับก็แนะนำว่าให้เปิดมันจะได้การทำงานของbouncing ต่างๆจะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วน volume นะครับก็ถ้าเราดู volume เนี่ยก็คือถ้าเราเจอพวกวอลลุ่มแล้ว
ลิมิตมันน้อยเนี่ยบางทีแล้วภาพที่ได้มันอาจจะไม่โอเคนะครับดังนั้นถ้าเราทำงานกับพวกวอลลุ่มเนี่ยเราจะจำเป็นต้องเพิ่มวอลลุ่มลิมิตขึ้นไปนะครับโอปาซิตี้ลิมิตนะครับก็คือถ้าเราทำงานกับอะไรที่มันเป็นโอปาซิตี้คือโปร่งใสนะครับไม่ได้เหมือนพวกแก้วกระจกนะคือโปร่งใสแบบโอปาซิตี้เลยนะครับก็อันนี้ก็ถ้ามันซ้อนกันกี่ชั้นเนี่ยมันก็จะเห็นลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ color limit นะครับโดยปกติแล้วมันจะถูกเซตมาอยู่ที่10อยู่แล้วนะครับซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างเกินพอแล้วนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณรู้สึกว่า color limit มันไม่พอนะครับคุณอาจจะจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นไปนะครับซึ่งในการเรนเดอร์ของพวก physical based rendering เนี่ยบางครั้งมันจะมีจุดเล็กๆเกิดขึ้นมาได้เป็นสมมติว่าเรนเดอร์เป็นจุดเม็ดๆๆที่แบบมีความสว่างป๊อปขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าเราเจอแบบเนี้ยผมจะแนะนำให้ลดค่าของ color limit ลงมานะครับเพราะว่ามันบางทีแล้ว color limit มันสูงมากเนี่ยมันช่วยในเรื่องของทำให้ shading sample เนี่ยมันดูภาพที่ได้มันสวยจริงนะครับคือมันจะเรนเดอร์ได้ครบสมบูรณ์จริงๆแต่ว่าบางทีมันจะเกิดพวกสไปค์หรือ firefly พวกนี้ขึ้นมานะครับที่เป็นจุดสว่างๆหรืออะไรแบบนี้จุดโผล่มาจุดเดียวเลยพวกนี้เหมือนน้อยแต่ไม่ใช่อะไรเงี้ยลบน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ออกอะไรเงี้ยฮะก็สามารถลด color limit ลงมาได้มันจะช่วยเขาเรียกว่าเป็นการคัดพวกนั้นออกไปพวกที่มันโอเวอร์แสงมันโอเวอร์แบบเกินไปเนี่ยหลุดออกไปนะครับโอเคก็น่าจะหมดในส่วนของลิมิตละนะครับหน้าอื่นนะครับก็จะมีเชดดิ้งอันนี้ผมไม่ได้ยุ่งเลยนะครับก็ไม่ได้ยุ่งก็จะมีเรื่องของทายไซส์ทายไซส์เนี่ยจะมีผลต่อเมื่อคุณเรนเดอร์ภาพจริงๆนะครับแต่ถ้าเรนเดอร์อย่างเนี้ย IPR เนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่เห็นผลอะไรนะครับอันนี้คือไม่ต้องไปยุ่งมันก็ได้คือทายไซส์เนี่ยถ้ามันยิ่งใหญ่มันจะเรนเดอร์เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาเวลาคุณกดเรนเดอร์โดยที่ไม่ใช้เป็น IPR นะครับคือตอนนี้เราเรนเดอร์อยู่ในโหมด IPR นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เรนเดอร์ในโหมด IPR เนี่ยก็กดคลิกตรงนี้ออกไปนะครับตรงนี้คือออโต้อัปเดตถ้ากดคลิกนี้ออกนะครับครั้งต่อไปเนี่ยถ้าสมมติผมกด stop แล้วผมกดเรนเดอร์ใหม่มันจะทำการเรนเดอร์ทีละบล็อกนะครับมันจะทำการเรนเดอร์ออกไปทีละบล็อกซึ่งทายไซส์จะมีผลตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะทำการเรนเดอร์ตรงนี้ออกมาทีละบล็อกแบบนี้นะครับถ้าเราปรับทายไซส์แบบนี้นะครับมันก็จะทำการเรนเดอร์ทีละบล็อกไปนะครับอันนี้พรีวิวโทษทีกดผิดนั้นอันนี้นะครับจะเห็นว่าทายไซส์16มันจะแค่นี้นะครับคือมันก็จะทำการเรนเดอร์แบบเต็มเฟรมเลยทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยนะครับซึ่งถ้าทายไซส์มันยิ่งเล็กนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเล็กลงไปอีกข้อดีของมันคือถ้าสมมติว่าทายไซส์เป็น1นะครับสมมติผมปรับทายไซส์เป็น1นะครับเวลาเรนเดอร์เนี่ยมันจะเล็กมากๆเลยมันจะเล็กแบบเล็กๆเล็กๆคือบางคนชอบบางคนรู้สึกว่ามันเร็วนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเร็วเท่าไหร่นะครับถ้าทายไซส์เล็กมากคือถ้าเวลาเรนเดอร์เป็นบล็อกอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่เราปิดตัว preview ไปเนี่ย IPR preview นะครับถ้าสมมติผมปรับไปเยอะๆเลยนะครับแล้วมันจะเรนเดอร์เป็นทายไซส์ก้อนใหญ่เลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าการเรนเดอร์ทายไซส์ก้อนใหญ่เนี่ยถ้าสำหรับการเรนเดอร์จริงๆเนี่ยมันเห็นภาพเร็วกว่านะครับแต่ว่านี้ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันช้าในการเรนเดอร์เป็นก้อนใหญ่อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากผมจะรู้สึกว่าทายไซส์ถ้าใหญ่มันจะเรนเดอร์ได้เร็วกว่าถ้าเราเรนเดอร์ภาพจริงๆเลยโดยที่ไม่ใช่เป็น IPR แบบนี้นะครับคือเราใช้ IPR ได้คือ IPR เนี่ยไม่มีผลกับทายไซส์ทั้งสิ้นนะครับมันจะเรนเดอร์เกลี่ยทั้งหมดไปพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าเราเลือกติ๊กพรีวิวตรงนี้ออกเนี่ยมันจะเป็นการเรนเดอร์ทีละบล็อกเป็นบักเก็ตนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ลองดูได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะเรนเดอร์ทีละบล็อกทีละบล็อกออกมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับถ้ามันยังมีจุดอยู่เนี่ยผมก็จะไปลดใน color limit ลงแต่ว่านี้มันยังไม่เห็นจุดเป็นพวกไฟฟลายก็อาจจะปล่อยไว้นะครับdicing ในกรณีที่บางครั้งเราเรนเดอร์มาแล้ว shading quality มันมีปัญหาหรือมันไม่สามารถแสดง displacement อะไรได้เต็มที่เนี่ยเราจะเพิ่มค่า shading quality multiplier ขึ้นไปแต่เตือนไว้นะครับว่าอันเนี้ยถ้าเพิ่มขึ้นไปเยอะมากมันจะนานมากๆนะครับผมจะไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับก็คือมันคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปเพิ่มตัวนี้เพราะว่ามันจะใช้เวลาในการเรนเดอร์นานขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของ stat อันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ในหน้าเรื่องสำคัญน่าจะพูดหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ object ตัวนี้ก็
เลือกว่าเราจะเรนเดอร์ออบเจกต์แบบไหนถ้ามันมีดอกจันอยู่หมายความว่าเราเรนเดอร์ทั้งหมดนะครับถ้าเอาดอกจันออกมันจะไม่เรนเดอร์อะไรเลยนะครับหรือว่าเราจะเลือกเรนเดอร์เป็นชิ้นก็ได้มันก็จะเรนเดอร์เฉพาะเป็นชิ้นชิ้นไปถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะเลือกได้ว่าเราต้องการเรนเดอร์ชิ้นไหนอย่างถ้าแคนดิเดตออบเจกต์เนี่ยเราเลือกชิ้นไหนตอนนี้มันจะเลือกทั้งหมดเลยถ้าเป็นพิมพ์ว่าดอกจันมันจะเลือกทั้งหมดแต่เราสามารถเลือกเป็นชิ้นได้ในกรณีแบบมันซีนมันมีหลายชิ้นมากนะครับเราอยากจะเรนเดอร์แค่ตัวออบเจกต์ชิ้นได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็สามารถเลือกเรนเดอร์ได้ตรงนี้นะครับโอเคนี่ก็ลองปรับดูได้นะครับส่วนสคริปต์ไดรเวอร์พวกนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับแมนทาถามว่าภาพแมนทามันสวยไหมสวยแต่มันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับดังนั้นการที่เข้าใจเรื่องของการปรับแต่งตั้งค่าที่ดีเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเรนเดอร์แมนทาได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานได้ไวขึ้นนะครับอย่าง Pixel Sample เนี่ยโดยส่วนมากผมก็ใช้ค่าอยู่ที่ประมาณ5ก็น่าจะเกินพอแล้วนะครับหรือบางครั้งถ้ารีบมากก็เป็น3 3 3นะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้ในส่วนของการเรนเดอริ่งนะครับขอบคุณมากครับ